ครับเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปนับแล้วเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆที่หลังนะหนักไหมคะพ่อเอ็มหนักไหมเอ่ยหนักมากโอ้ยเวอร์น่ะมันมีอะไรคะนี่เซอร์ไพรส์นี่เบนเทนก็มีนี่เห็นไหมมีหลายอย่างเลยเบบี้ทีแม่อู๋ลองดูสิเบบี้ทีแม่อู๋เห็นไหมเนี่ยมีโพนี่ด้วยเยอะมากอเมทคิดขับสวัสดีค่ะน้องเบย์นี่มาทำอะไรคะช่วยพ่อแม่ค่ะอ๋อช่วยว้าวไปดูดิช่วยพ่อแม่ทำอะไรคะนี่คืออะไรนี่คือตู้ไข่ค่ะตู้ไข่กระสปองครับก็เมื่อก่อนพ่อเอ็มก็ตอนที่น้องเล่นกันเด็กๆเราตู้ไข่พวกนี้ไปลงตามโรงเรียนเด็กบ้านหน้าเซเว่นข้างแล้วก็ตอนที่ไม่ได้ทำมาปีนึงก็ปล่อยไปแล้วก็เอาเลยดูความแบบความตอนนี้มันมีตังอยู่ข้างในนะครับคือพ่อเองก็ยังไม่ได้ขายเลยนะเพราะว่ามันเกียจเพราะงั้นแหละวันนี้ก็มาจัดบ้านจะเลยจะมาขายตู้ไข่ให้ทุกคนดูนะครับเอาเลยช่วยกันนะเอาเปิดเลยเยอะเลยแม่อู๋ลองดูให้เพื่อนๆดูใกล้บางตู้ก็จะไข่หมดแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีเมื่อก่อนโปเกมอนพวกนี้อีกมากเลยทั้งหมดเลยมีทั้งหมด4ตู้นะคะ4ตู้เลยจะไข่ให้เพื่อนๆดูของเล่นดูสิจะให้ป้าบ้าเอ็มไข่ให้ดูนะคะว้าวความเยอะที่เราแบบว่าเราไม่เคยสนใจมานานมากเนี่ยของเล่นน่ารักน่ารักเนี่ยประกอบเยอะแยะหมดเลยเอาไปช่วยล้วงเลยให้เพื่อนๆดูสิฝากกดติดตามช่องน้องเอมเมทด้วยนะคะสำเร็จมันมีอะไรคะเซอร์ไพรส์นี่เป็นเทนก็มีนี่เห็นไหมมีหลายอย่างเลยเบบี้ทีแม่อู๋ลองดูสิเบบี้ทีแม่อู๋เห็นไหมเนี่ยมีโพนี่ด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นเลโก้มีหลากหลายมากครับของเล่นเราก็สั่งมาแล้วก็มาทำใส่มาแล้วเสร็จก่อนแล้วเมื่อก่อนขยันมากค่ะใช่ไหมพ่อเอ็มตอนนี้ขี้เกียจแล้วขี้เกียจมากเชื่อไหมว่าตู้นี้มันอยู่มากี่ปีจอดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้ก็ปีนะครับปีกว่านะก่อนวิ่งเติมขับมอเตอร์ไซค์เฟสก็ยังมีอยู่เชื่อแล้ววันนี้เราก็จะมาดูว่าเงินที่อยู่ในนี้มันมีเยอะหรือเปล่าอ้าวได้ทําเสร็จเอาก่อนลองดูซิเรามาดูซิเอาไปเก็บป่ะนะทําเสร็จเอาไปเก็บลูกเผื่อไว้ขายต่อมาดูซิว่าเงินในตู้ไข่ทั้งหมด4ตู้ของเราเนี่ยมีเยอะหรือน้อยแค่ไหนที่พ่อเอ็มไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจเลยเอาเลยเรามาขายเงินกันนะครับเอาแล้วนะเดี๋ยวพ่อเอ็มจะเริ่มขายเงินทีละตู้เลยนะครับโอเคไปเอาอันนี้ก่อนค่ะเราไปเอ็มไข่ครับแล้วตัวนี้เงินเต็มนะมาดูจานนะเงินของเราเยอะไหมตู้รุ่นเนี้ยมันจะมีบนล่างนะครับ2กล่องก็จะมีกล่องนึงตู้นึงเท่ากับ2กล่องนะตู้แรกใส่มาอึ๊บนี่นะครับดูนะครับออมเลทเปิดให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วนะครับอยากบอกว่ามันเยอะมากแต่อันนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเอาเลยเอ้าเขาไม่เต็มครับผิดค่าไม่เต็มครับผิดค่าค่ะเออข้างในนี้มีเหรียญคาอยู่ด้วยดูสิเหรียญคะสองเหรียญข้างในนี้มันหล่นออกจากกล่องโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอยากบอกว่ามันเยอะมากค่ะคือเราไม่เคยสนใจมาแบบเป็นปีแล้วอ่ะดูพ่อเอ็มหมดแล้วเรามาสู้ล่างเขาเลยสู้ล่างนะคะระวังไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูอีกทีมันน้อยจุยโอ้ยยังน้อยแล้วนะนี่ยังไม่เต็มนะครับไม่เต็มนะไม่อยู่เลยตรงนี้ก็เห็นแล้วไม่อยู่เลยตรงนี้อ๋อยังอยู่เหรอลูกไม่อยู่มีเหรออุ้ยมีเหรียญหล่นตรงนี้ค่ะโอ้มันจะกระชอกออกจากตู้บ้างนะครับใส่เข้าไปไปตู้ต่อไปตู้ต่อไปลูกเอาเหรียญลูกยื่นลูกตู้ต่อไปเอ็มนะคะเหงื่อท่วมทำอะไรนิดหน่อยก็จะเป็นสภาพนี้นะคะหนักเหมือนกันนั่นเนี่ยมีไหมดูสิออมเล็ตเฮ้ยมีอยู่เลยเปิดดูนะครับ
ทแท้ๆโอ้เยอะมากจริงๆนะเนี่ยโอ้เยอะมากจริงมากบอกเลยว่ามันเยอะมากแล้วค่อยไปนับกันทีเดียวเนาะโอเคค่ะเอาที่เมาส์ครับข้างล่างครับข้างล่างนะคะฝากกดติดตามช่องเราอ้อมเน็ตด้วยนะคะนี่มันจะมี2ชั้นนะคะตู้นึงมันจะมีชั้นบนชั้นล่างแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนโอ้ยหนักอันนี้หนักโอ้เยอะไหมโอ้ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะเยอะเลยเยอะมากเลยต่อไปตู้ที่เท่าไหร่คะออมเล็ตออมเล็ตต่อไปตู้ที่เท่าไหร่คะ1 2ตู้ที่เท่าไหร่คะ3ตู้ที่3มาเรามาดูกันนะตัวนี้สีชมพูด้วยสีชมพูสีชมพูเด็กผู้หญิงอันนี้จะเป็นสีขาวอันนี้เบาเบาสีชมพูสวยอ่ะสีชมพูอ่ะโอ้แต่เรียงสวยมากเรียงสวยมากดูดิเรียงเหมือนคนเรียงไว้เลยแต่นี้ไม่ได้เรียงนะครับคือไม่ได้ยกมาแล้วครับต่อไปสีชมพูสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยลูกอ่ะเอาหนึ่งเนี่ยนี่เป็นสีชมพูเหมือนกันเลยใช่ใช่ตุ๊กซี่มีติดอยู่ไหมมีเหรียญนึงเก็บมันหมดนะนี่มันเบาดูดิยายแมงมุมยังเกาะอยู่ตับนานมากเบาเบาอุ้ยสงสัยมีเด็กหยอดผิดเอาเหรียญบาทมาหยอดอันนี้ถือว่าน้อยนะคะตู้สีชมพูเอาไปตู้ต่อไปครับตู้สุดท้ายแล้วตู้นี้ไม่เหลือไข่เลยไม่เหลือไข่แปลว่าเด็กหยอดหมดเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ถังหรือเปล่านะมาดูกันพร้อมยังพร้อมยังหนักไหมคะพ่อเอ็มหนักไหมเอ่ยโอ้ยเวอร์น่ะเปิดดูสิหนักจริงจริงเอาเลยเปิดให้แม่ดูสิโอ้ยโอ้ my god บอกแล้วว่าใส่ไข่มันหมดก็คือเด็กหยอดหมดแล้วมากเลยอ่ะพ่อเอ็มแล้วก็มีเหรียญบาทแถมมาให้เหมือนตามเคยแต่ตู้นี้หยอดเหรียญบาทไปมันก็จะไม่ได้อะไรนะมันจะกินเหรียญเข้าไปใช่แต่นี่ดิก็ต้องหยอดใหม่ใช่ไหมพ่อเอ็มดูสิเยอะมากเด็กหยอดเยอะว่ะออมเล็ตหยอดไหมลูกออมเล็ตชอบหยอดไหมนี่แมวมันเกาะอยู่ตรงนี้เลยใช่ตู้ที่4ค่ะตู้ที่4สุดท้ายแล้วนะครับอ้าวไปเอ็มเอาเล่าก่อนเนาะข้างล่างเบาครับอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับมันหนักไหมนะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมาสรุปกันเลยนะคะตู้หนึ่งจะมี2ชั้นนะคะทั้งหมดมันจะมี4ตู้2ชั้นตู้ละ2ชั้นก็ทั้งหมด2 4 6 8 8กล่องไหนมาดูสิคะ8กล่องออมเล็ตดูเร็วแล้วจะเปิดแล้วออมเล็ตช่วยป้าม้าเปิดหน่อยเร็วเปิดฝั่งนี้ค่ะเปิดด้านหน้านี่เปิดด้านหน้าฝั่งนึงโอ้เยอะมากเลยเยอะไหมลูกเงินเยอะไหมเก็บไว้ให้น้องเล็ดไปเรียนหนังสือนะครับค่าเดินน้องเล็ดนะปิดเดี๋ยวเราจะเอาหาอะไรมาใส่แล้วเดี๋ยวเข้าไปนับกันโอเคใส่ถุงมาหาอะไรมาใส่มันใส่ป้าป๊ามันมี10ตัวเลยอ่ะเหรอใช่เยอะมากเลยเนาะพ่อเอ็มก็เอากะละมังครับกะละมังเอามาใส่มาใส่เหมือนกันดูสิเอาไปเทเลยลูกเบาลูกน้องเชื่อเบ็ดนอนนะฝากกดติดตามช่องเราอ้อมเน็ตด้วยนะคะไหวไหมเบาๆหน่อยนะคะน้องเชื่อเบ็ดนอนอยู่ลูกเอาอันใหญ่หนักก็เอาอันใหญ่โอ้ยไหวไหมเนี่ยป้าช่วยมาเร็วหนักลูกดูว่าเป็นเซียนใหญ่นะครับว่าเกือบเต็มกะละมังแล้วยังไม่หมดครับโอ้ยเต็มเลยมันเยอะมากบอกเลยว่าเยอะจริงๆเยอะมากอาชีพเก่าตอนนี้ขี้เกียจแล้วเลี้ยงลูกอย่างเดียวโอ้ของเด็กเก็บเหรียญมาลูกยกให้เพื่อนๆดูแล้วเอาเหรียญไล่ลงเก็บเหรียญมาลูกของเด็กยกให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วหนักบอกเลยว่ามันหนักมากนี่ครับเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปนับแล้วเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆที่หลังนะครับให้เพื่อนๆทายว่ามันมีทั้งหมดกี่เหรียญเพื่อนๆทายดูนะครับว่า10ตัวว่าเหรียญ10เนี่ยมียอดเท่าไหร่นะครับว่า
รวมแล้วนับเลยเดี๋ยวเราจะเฉลยคลิปหน้านะครับแล้วถ้าใครทายถูกเดี๋ยวเรามีรางวัลให้คนที่ทายถูกหรือใกล้เคียงที่สุด3คนนะครับเด็กคนไหนก็ได้3คนนะครับที่ทายว่ายอดเดือนนี้ประมาณเท่าไหร่ใกล้เคียงที่สุดเดี๋ยวเรามีของขวัญเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้ส่งไปให้ที่บ้านแน่นอนนะครับตอบมาในคอมเมนต์เลยนะครับเท่าไหร่ครับวันนี้ช่วยพ่อแม่เก็บบ้านเป็นอย่างดีมากนะคะวันนี้เราจะไปแล้วเราขอตัวก่อนเพราะตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับเท่าไหร่มีอะไรจะฝากฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามช่องน้องเล่นแล้วก็พ่อเอ็มเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเรา2คนด้วยนะครับ3คนสีแม่อูด้วยแล้วยังไงก็ติดตามกันคลิปหน้านะครับจะรวมเรื่องร่วมกิจกรรมกันนะครับมีความฝังใจทุกคนแน่นอนไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย